ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบอย่าเดินไปเดินมานั่งพักณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงได้โดยชัดเจนแล้วจงตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาพวกเราทั้งหลายที่มาวัดในวันอาทิตย์ที่วัดชลประทานรังสฤษฎินั้นได้กระทำกิจก่อนที่จะฟังธรรมอยู่อย่างหนึ่งคือทำวัดสวดมนต์การทำวัดสวดมนต์นั่นก็คือการท่องคำสอนในทางพระศาสนาเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจเกิดปัญญาเกิดความคิดความอ่านในทางที่ถูกต้องอันคำสอนที่เรานำมาท่องนั้นก็เริ่มต้นด้วยการสรรเสริญพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าการสรรเสริญพระคุณของพระรัตนกรัยนั้นก็เพื่อจะให้เราได้รู้จักคุณค่าของพระรัตนกรัยคือว่าพระพุทธเจ้ามีคุณอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรถ้าทำคำสอนมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรพระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าคือใครปฏิบัติในรูปใดและเราควรจะนำการปฏิบัตินั้นนั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้หรือไม่เป็นเรื่องที่เราจะต้องว่าบ่อยๆการสวดร้องบ่อยๆนั้นทำให้จิตใจสงบทำให้เราได้เข้าถึงพระการเข้าถึงพระนั่นเป็นเรื่องดีมีประโยชน์ก็จะช่วยให้จิตใจของเราดีขึ้นความทุกข์ลดน้อยลงไปเพราะการปฏิบัติของเราเป็นไปในทางที่ถูกที่ชอบเพราะฉะนั้นเราจึงสวดสรรเสริญพระคุณบ่อยๆการสวดสรรเสริญพระคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยคนโบราณก็ว่าสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินเนี่ยยาทานะคือทาภายนอกทาตามผิวหนังเช่นเราปวดแข้งปวดขาเอายามาทาน้ำมันหมองบ้างยาประเภทต่างๆที่หมอแนะให้เรามาทาภายนอกแต่ว่ามันสู้ยากินก็ไปภายในไม่ได้เพราะมันไปเยียวยาทุกส่วนของร่างกายให้ดีขึ้นแต่ว่าเราจะใช้เพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้คนโบราณก็จึงมียาทาด้วยยากินด้วยใช้ควบคู่กันไปการปฏิบัติจิตในทางพระศาสนาเราก็ใช้สองอย่างคือการสวดมนต์นี้เป็นเหมือนยาทาภายนอกส่วนการเจริญภาวนาทำจิตให้สงบตามแบบวิธีต่างๆนั้นเป็นยาทาปยากินภายในประโยชน์ก็เกิดขึ้นเราหายโรคหายภัยโรคที่หายก็คือโรคกิเลสประเภทต่างๆที่เกิดขึ้นรบกวนจิตใจทำให้ไม่สบายทางใจความไม่สบายทางใจนั่นเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องหนักเป็นเรื่องที่จะต้องรีบรักษาแต่เราไม่รีบรักษาโรคมันเจริญงอกงามอันความเจริญงอกงามของโรคนั่นเป็นไปเพื่อความตายแต่ความตายของคนเรานั่นมันมีสองอย่างคือตายทางร่างกายกับตายทางจิตทางวิญญาณความตายทางร่างกายนั่นก็คือหมดลมหายใจหมดเครื่องปรุงแต่งมันก็ตายไปตามวิสัยของวัตถุซึ่งมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีการแปรเปลี่ยนไปในท่ามกลางแตกสลายไปในที่สุดความตายของร่างกายนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดมีแก่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเพราะถึงตัวมันก็มีอยู่ตามธรรมชาติแต่ว่าความตายทางจิตใจนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะตายมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาธรรมชาติ
ที่จะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ที่มันเป็นขึ้นก็เพราะเราเป็นผู้ประมาทไม่สนใจในการที่จะอยู่อย่างมีชีวิตแต่ว่าทำอะไรทุกอย่างในทางที่จะอยู่อย่างผู้ที่ตายแล้วความตายทางจิตใจก็คือว่าตายจากคุณงามความดีไม่มีธรรมะประจําใจไม่มีพระประจําอยู่ในใจผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ตายแล้วทางใจการตายทางใจนะมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวเมื่อสมัยเด็กๆได้ยินหลวงลุงแกพูดคำหนึ่งพูดสมัยนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมันเป็นเด็กเกินไปแต่ว่ายังจำได้ถึงคำพูดนั้นเพราะว่าพี่ชายของหลวงลุงเนี่ยเป็นคนเมาเหลือเกินที่เมา เมาวันยังทำเจอกันเมาทุกทีจนกระทั่งห้ามแม่เจอกันหลวงลุงบอกว่าไม่ต้องพบกันอีกต่อไปตั้งแต่บัดนี้เราถือว่าไม่เป็นพี่เป็นน้องกันเพราะว่าไม่ได้เรื่องแล้วอันนี้อยู่ต่อมาหลายปีแกก็ตายไปเมื่อตายไปก็เลยไปบอกท่านแต่ท่านยังไม่รู้บอกว่าลุงแท่นน่ะตายแล้วท่านบอกว่ามันตายนานแล้วบอกว่าไม่ได้ตายแต่ไปอยู่ที่มลาอยู่เวลานี้ตายแล้วบอกว่าไอ้นั่นมันตายทางร่างกายแต่ว่ามันตายก่อนทางจิตใจแล้วท่านว่าอย่างนั้นไอ้เวลานั้นมันก็เฉยๆฟังแล้วมันก็อย่างนั้นฟังอย่างเด็กไม่ได้เรื่องอะไรแต่ว่าคำพูดนั้นมันยังติดอยู่ในสมองเมื่อมาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เรียนธรรมะธรรมโมข้าวก็นึกได้ว่าอ๋อหลวงลุงท่านว่าไว้อย่างนี้คือตายทางใจเนี่ยมันร้ายเพราะตายทางใจเนี่ยมันยังเดินได้ยังพูดได้ยังไปเบียดเบียนสตังญาติพี่น้องได้มันก็แย่ตายทางใจเนี่ยมันยุ่งเป็นคนไม่มีค่าไม่มีราคาเป็นความตายที่ไม่ควรจะให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราเพราะเป็นความตายที่ไม่ได้ประโยชน์ถ้าเนรไปนั่งที่นู้นจะยืนเดินอยู่ทำไมมาจากอื่นไม่รู้เลยไปนั่งที่ม้าหินกับเพื่อนอันนี้เราตายทางจิตใจเนี่ยมันเสียหายไม่ได้เรื่องอะไรต้องสอนลูกสอนหลานให้เข้าใจในเรื่องนี้ให้เข้าใจว่าอย่าอยู่อย่างคนตายให้อยู่อย่างมีชีวิตการอยู่อย่างคนตายก็คืออย่างอยู่อย่างคนที่ไม่มีธรรมะประจำใจคิดเรื่องชั่วพูดเรื่องชั่วทำเรื่องชั่วคบหาสมาคมกับเพื่อนชั่วชั่วนี่ตายแล้วเป็นคนเสพเฮโรอีนจนงอมแฮมนี่มันตายแล้วขี้เหล้านี่ก็ตายแล้วนักการพนันจนหมดเนื้อหมดตัวก็ตายแล้วคนไม่ทำงานก็ตายแล้วตายดังนั้นคืออยู่อย่างไม่มีค่าแล้วมันก็ตายแต่ถ้าอยู่อย่างมีค่าก็เรียกว่ายังไม่ตายชีวิตยังมีความหมายก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ตายแต่จึงควรจะอยู่อย่างมีความหมายรู้จักใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ไม่อยู่อย่างผู้ที่ตายไปแล้วถ้าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าช่วยให้เราเป็นผู้ไม่ตายในทางจิตทางวิญญาณแต่ช่วยให้เราอยู่อย่างมีชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะต้องนึกถึงธรรมะบ่อยๆการสวดมนต์ไหว้พระนี่เป็นการเสกตัวเราเองเรียกว่าปลุกเสกเหมือนกันเรามาปลุกเสกตัวเราเองให้เป็นพระให้มีหลักธรรมประจำจิตใจเวลาใดกุ้มอกกุ้มใจเข้าไปนั่งในห้องพระสวดมนต์เนี่ยใจจะได้สบายหรือมีเรื่องอะไรที่เป็นปัญหาคิดยังไม่ออกเราก็ไปนั่งสวดมนต์เพียงก่อนสวดนานๆไม่เป็นไรสวดจนใจสงบพอใจสงบแล้วเราคิดอะไรมันจะปลอดโปร่งถ้าใจที่สงบนั่นเหมือนกับน้ำที่สงบนิ่งเราสามารถจะมองดูอะไรที่อยู่ที่ก้นบ่อได้หรือว่าอยู่ที่พื้นดินได้แต่ถ้าน้ำกระเพื่อมเดือดปุ๊ดปุ๊ดอยู่ตลอดเวลาเรามองอะไรไม่เห็นฉันใดจิตใจคนเรานี่ก็เหมือนกัน
ถ้าหากว่าสับสนวุ่นวายด้วยอะไรอะไรต่างๆเราจะไปคิดอะไรมันก็ไม่ได้เพราะมันไม่สงบไม่ตั้งมั่นไม่เหมาะที่จะใช้กำลังใจคิดค้นในเรื่องอะไรต่างๆเราจึงต้องหาทางสงบใจด้วยการนั่งสวดมนต์ซะโดยเฉพาะสวดมนต์แปลนี่ถ้าเราท่องให้จำได้ท่องวันละเล็กวันละน้อยเอาทีละบรรทัดสองบรรทัดไม่เท่าใดก็คล่องจำได้คนที่ใช้ยาอ่านหนังสือไม่ออกยังท่องได้เลยเขาอ่านหนังสือไม่ออกแต่เขาจำสวดมนต์แปลได้ในปี2500เนี่ยเขาจะฉลองกันใหญ่ที่กรุงเทพสร้างอะไรอะไรเต็มสนามหลวงแต่ที่ชัยยานั่นท่านเจ้าคุณบอกว่าเราชาวชัยยามาฉลองปี2500ด้วยการสวดมนต์แปลกันทุกคนเลยสวดกันใหญ่สวดได้หมดคนไม่รู้หนังสือก็สวดได้แล้วก็พอถึงวันเพ็ญปี2500วิสาขานะคนเป็นหมื่นมาสวดมนต์กันที่วัดพระธาตุล้นบริเวณออกไปนอกกำแพงในสนามหญ้าสวดกันเป็นการใหญ่เลยคนไม่รู้หนังสือก็สวดได้แล้วเมื่อสวดมนต์ได้แล้วทีหลังสวดบ่อยๆไปอ่านหนังสืออื่นได้ด้วยก็มาอ่านหนังสือสวดมนต์ได้แล้วก็ไปเทียบกันเอาไปอ่านเรื่องอื่นได้กลายเป็นคนรู้หนังสือขึ้นมามันได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นหนังสือสวดมนต์นี่เนี่ยใช่เป็นคู่มือเรียนภาษาไทยก็ได้ใช่เป็นคู่มือสำหรับเสกตัวเราเองให้มีศีลธรรมประจำใจก็ได้เป็นยาแก้ทุกข์แก้ร้อนก็ได้เรียกว่าเป็นยาเย็นเอามาชโลมใจแล้วมันก็ระงับดับทุกข์ดับร้อนได้เกิดความสบายใจญาติโยมจึงควรจะได้เอาไปท่องบุญลูกเล็กเด็กน้อยสอนให้สวดจะด้วยแต่มันจำไปตั้งแต่ตัวเล็กๆเมื่อโตขึ้นก็จะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปเด็กๆของเรานั้นต้องเสกให้เป็นพระใช่ถ้าเราไม่เสกให้เป็นพระผีมันจะเอาไปแล้วพ่อแม่ก็จะนั่งเอาน้ำตาเช็ดหัวเข่าเดือดร้อนนะสีลูกมันตายแล้วนี่ลูกชั่วก็เท่ากับตายแล้วนะไม่ได้เรื่องอะไรอันนี้เราสอนให้เข้าถึงธรรมะสอนให้สวดให้ว่าวันละเล็กวันละน้อยก่อนนอนทุกคืนให้สวดว่ามันก็จำได้จำได้แล้วก็ต่อไปมันก็สวดได้ได้ประโยชน์ทีนี้ถ้าเราสวดจำแล้วเรายกขึ้นมาทีละบททีละตอนเอามานั่งพิจารณาความหมายของเรื่องนั้นว่าที่เราสวดนั้นมีความหมายอย่างไรและความหมายนั้นเราจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่คือเอามาปฏิบัติได้หรือไม่ก็ธรรมะนั้นต้องเอามาใช้นะไม่เอามาใช้ไม่ได้เรื่องอะไรเรียนจำแล้วไม่เอามาใช้ก็เหมือนกับไม่ได้เรียนเพราะไม่ได้เอามาปฏิบัตินี่เราต้องเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราใช้เพื่ออะไรใช้เพื่อทำอะไรให้มันถูกต้องคิดอะไรให้มันถูกต้องพูดอะไรให้ถูกต้องจะคบหาสมาคมกับใครก็ต้องเป็นไปเพื่อความถูกต้องจะไปไหนก็จะได้ไปเพื่อความถูกต้องถ้าเราอยู่อย่างถูกต้องอย่างนี้อันตรายก็ไม่มีปัญหาที่จะเกิดขึ้นมันก็ไม่มีก็เราได้ใช้หนังสือสวดมนต์ของเรานี้ให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราเราใช้ได้ทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าเรื่องอะไรเรื่องการงานเรื่องส่วนตัวเรื่องสังคมตลอดจนถึงเรื่องประเทศชาติบ้านเมืองถ้าเราเอาหลักธรรมะเหล่านี้ไปใช้ได้ทั้งนั้นแต่ว่าคนเราสมัยนี้ก็อย่างนั้นแหละมักจะเมินเฉยไม่ค่อยจะเอาธรรมะเขาแจกดวงตานี่ไม่มีใครจะเอาแต่ถ้าแจกสิ่งไม่เป็นประโยชน์แล้วก็แย่งกันเอากับเป็นการใหญ่เหมือนอาจารย์ถังเข้ามากรุงเทพคนไปหากันเหลือเกินไปกันยืนก็เป็นแถวนึกว่าไปซื้ออะไรไปเห็นกล่าวถามว่ามาทำไมกันโยมมาหาหลวงพ่อ
อะไรหลวงพ่อมาจากไหนมาจากนู่นมาพักอยู่ที่กุฏิคณะนี้เดินกันขึ้นไปที่ไม่พอนั่งต้องไปยืนอาบแดดรอเข้าไปหาหลวงพ่อไปได้อะไรมั่งไม่เป็นไม่มีอะไรหรอกไปถึงบางทีก็รดน้ำมนต์หน่อยหรือบางทีก็ให้อะไรสักชิ้นหนึ่งแล้วก็ไปกันต่อไปนี่เราเรียกว่าไปหาสิ่งซึ่งมันไม่เป็นประโยชน์ดวงตานั่นไม่ค่อยเอาธรรมะนี่ไม่ค่อยเอาเอาแต่เรื่องไม่เป็นประโยชน์นี่เขาเล่าว่าที่ชุมพรมีหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านความจริงท่านไม่ได้เป็นหลวงพ่ออะไรก็ท่านเคร่งครัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคนก็ชอบไปหาท่านมีคนหนึ่งก็ทำเหมืองแร่ขาดทุนยุบยับก็เลยไปหาให้ท่านช่วยบอกว่าผมทำงานมาขาดทุนให้หลวงพ่อช่วยหน่อยท่านก็พูดแต่เพียงว่าทำไปเถอะมันดีเองอะอย่ายึดแต่ว่าแต่นั้นแหละทำไปเถอะมันดีเองอะแล้วก็ไปตั้งหน้าตั้งตาทำต่อไปทำไปทำไปมันก็เจอที่แร่มากเข้าได้เอาไปขายได้กำไรร่ำรวยพอร่ำรวยแล้วไม่ได้นึกถึงธรรมะวายที่ตัวรวยนี่เพราะตัวธรรมะทำนั่นเองคือประพฤติธรรมหมายความว่าเราทำงานนั่นถึงมันรวยขึ้นกลับยกผลประโยชน์ให้หลวงพ่อไปนะว่าหลวงพ่อแกบอกให้ทำเราจึงได้ร่ำรวยหาว่าหลวงพ่อขลังไปเลยยกประโยชน์ให้ท่านแต่คนไปถามท่านท่านบอกว่ามันบอกให้มันทำมันทำมันก็ร่ำรวยเลยอันนี้มีรายหนึ่งสามีนะเป็นคนชอบสูบกลิ่นแล้วกลิ่นสมัยนี้มันมีเมื่อไหร่มันเถื่อนดังนั้นสูบที่ไหนมันก็เถื่อนก็ไปพักโรงแรมที่ชุมพรไปพักแล้วก็งัดกลิ่นมาสูบสูบแล้วกลิ่นนี่มันกลิ่นมันไปไกลคนได้กลิ่นก็ไปบอกตำรวจมาจับจับได้ทั้งกลิ่นทั้งคนสูบมาได้ทั้งกลิ่นทั้งคนสูบพัญญาก็ไปหาหลวงพ่อบอกว่าช่วยเพื่อหลวงพ่อเรื่องมีปัญหาท่านก็ถามว่าเรื่องมันเป็นยังไงเขาก็บอกว่าหรือเล่าเรื่องให้ฟังว่าท่านว่าเออไอแบบนี้มันต้องติดตารางแน่แน่แล้วมันก็ติดจริงๆเนี่ยไม่ใช่หลวงพ่อว่าติดแต่มันติดไม่ใช่เพราะมันผิดแง่แง่ว่างั้นนะมันก็ติดตารางเลยบอกก็แม่หลวงพ่อนี่แม่นเหลือเกินบอกว่าติดตารางติดจริงๆเลยความจริงมันไม่ใช่มันทำผิดมันก็ติดตารางอะไรเรื่องไปอย่างนี้ใครไปหาท่านแต่ก็ไม่ค่อยได้บางทีเขามีงานมีการก็นิมนต์ท่านไปไปก็เจ้าคณะจังหวัดเขามีท่านก็ท่านดีท่านไปบอกเจ้าหน้าว่าขออนุญาตหน่อยชาวบ้านเขานิมนต์มาแล้วท่านก็นั่งไม่พูดสักคำเดียวตามใจใครจะไปถามอะไรไปพูดอะไรท่านไม่พูดเลยดังนั้นท่านนั่งเฉยตลอดทั้งวันเลยครึ่งคืนท่านก็ไม่พูดท่านนั่งเฉยอย่างนั้นไอ้พวกนั้นก็ไปเที่ยวหาเลยท่านมารถอะไรไปดูท้ายรถว่ามันเบอร์อะไรรถที่ท่านมามันเที่ยววุ่นไปหมดละเที่ยวหาเที่ยวนั่นไปได้เห็นหลวงพ่อแล้วเที่ยวหาไหมท่านนั่งทำอะไรมั่งไหมถามไปบางทีถามวันนี้กี่ค่ำหลวงพ่อท่านก็ไม่พูดมันก็นึกของมันนี้นี่คนมันบ้าอะไรก็ไม่ว่ามันบ้าหวยบ้าเบอร์ดูอะไรก็เป็นเลขไปมดนี่อย่างนี้แล้วก็มันหาว่าหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกว่ามันไม่ได้เรื่องอะไรไอ้พวกนี้มันอยู่กันอย่างนี้ว่าแต่พูดกับเวลาไม่มีใครท่านบอกมันอยู่กันอย่างนี้มันจะก้าวหน้ากันได้ยังไงระหว่างนั้นมันคนเรามันไปเที่ยวนึกเอาเองชอบของอย่างนั้นอันนี้ของที่เรียกว่าเป็นธรรมะเป็นข้อปฏิบัติที่เราควรจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันนี้ไม่มีใครสนใจเท่าใดไม่ถามไม่ขอในเรื่องอย่างนั้นขอแต่วัตถุไม่ขอธรรมะขอแต่เครื่องรางของขลังให้มาช่วยตนแต่ไม่ขอข้อปฏิบัติซึ่งตนสามารถเอามาใช้ช่วยตนให้พ้นจากอันตรายนี่ไม่เอานี่เว้นอย่างนี้อันนี้ยกเว้นโยมที่มาที่นี่นะเรียกว่ามานี่นี่มาตื่นแล้วทั้งนั้นที่มาเรียกว่าลืมหูลืมตาแล้วเสกกันมาหลายปีแล้วก็เรียกว่าลืมหูลืมตาแล้วพอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่โยมที่ยังไม่เคยมานะยังหลับหูหลับตาย
นานๆก็หลงกันมาสักรายก็เลยมาฟังเสกเป่ากันต่อไปใหม่เรื่องมันเป็นอย่างนี้เพราะงั้นขอให้เราช่วยกันค้นหาธรรมะจากเรื่องที่เราสวดเราว่าอันนี้เรื่องที่เราสวดเราว่ามีอยู่ตอนหนึ่งหน้า6นะเขาเรียกว่ารัตนัตยัปปนามคาถาคำประนามพระรัตนตรัยประนามนี่ก็แปลว่าอ่อนน้อมไม่ใช่ขับไล่นะประนามคำว่าประนามคำบาลีก็เรียกประนามประนามปานามไม่มีตัวรอคำบาลีว่าปานามคาถาคาถาซึ่งกล่าวถึงความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยเป็นคำอ่อนน้อมแล้วเราก็สวดว่าพุทโธสุทุทโธกรุณามหันนโวนี่กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระคุณกรุณาดุจดวงมหันนบพระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจท่วงมหันนบคำที่เราสวดนี้สรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ยิ่งด้วยความกรุณาเป็นผู้มีความบริสุทธิ์นี่คือพระคุณของพระพุทธเจ้าสองอย่างข้างต้นแล้วสวดต่อไปว่าโยจันตะสุทัศภรยานะโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสปาปูปกิเลสคาตะกูเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของลูกวันทามิพุทธังอหมาดเรนะตังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้ออันนี้เราควรจะนำไปพิจารณาเริ่มต้นเขาว่าทุตโธสุทุตโธพระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์จากอะไรไม่บริสุทธิ์นะมันเพราะอะไรไม่บริสุทธิ์ก็เพราะว่าใจยังมีกิเลสกิเลสประเภทต่างๆมีความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นตัวใหญ่ซึ่งได้อธิบายความหมายญาติโยมฟังแล้วแล้วยังมีกิเลสน้อยๆเราเรียกว่าอุปกิเลสตัวเล็กๆหงุดหงิดงุ่นงานเกิดขึ้นบ่อยๆแทรกแซงขึ้นมาโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวกิเลสทั้งหลายนี่เป็นสิ่งทำใจให้เศร้าหมองขณะใดใจเราถูกกิเลสครอบงำขณะนั้นสภาพจิตเศร้าหมองพอจิตเศร้าหมองปัญญาไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอะไรที่ถูกต้องมันก็ไม่มีรู้ผิดเห็นผิดคิดผิดพูดอะไรก็เป็นไปในทางผิดทีนี้มาเป็นเรื่องผิดมันก็เกิดทุกข์กันเท่านั้นเองความทุกข์เกิดเพราะเราไม่รู้ไม่เข้าใจความไม่รู้ไม่เข้าใจก็เพราะว่าใจถูกกิเลสครอบงำถ้ากระดวงจันทร์ในยามราตรีถ้าไม่มีเมฆเข้ามาปิดบังแล้วดวงจันทร์นั้นก็จะพอส่องแสง ดวงจันทร์ก็จะส่องแสงมาสู่โลกได้แต่ทำให้เราสบายใจแต่ถ้ามีเมฆหมอกเข้ามาปิดบังเสียแสงจันทร์นั้นก็ไม่ปรากฏฉันใดสภาพจิตของเราก็เป็นเช่นนั้นถ้าโดยปกติมันก็สะอาดอยู่สงบอยู่แล้วก็สว่างอยู่ด้วยปัญญาพอมีกิเลสตัวใดตัวหนึ่งเข้ามาครอบงำจิตก็ไม่บริสุทธิ์เศร้าหมองไปเปลี่ยนสภาพไปน้ำพระทัยของพระพุทธเจ้านั้นบริสุทธิ์ตลอดเวลาไม่มีสิ่งเศร้าหมองเกิดขึ้นแล้วทำไมสิ่งเศร้าหมองจึงไม่เกิดก็เพราะว่าพระองค์ตัดทางมันแต่แล้วทางที่จะให้สิ่งเศร้าหมองเกิดนั้นก็คือความไม่รู้ไม่เข้าใจเป็นฐานอันแรกแล้วก็ต่อไปก็มีความอยากมีความยึดถือเกิดตามกันมาซึ่งเราเรียกตามภาษาธรรมะว่าอวิชชาตัณหาอุปาทานอวิชชาคือความไม่รู้ตัณหามันก็อยากเพราะไม่รู้แล้วเพราะไม่รู้ว่าตัวอยากอะไรอยากถูกหรืออยากผิดอยากในทางเจริญหรืออยากในทางเสื่อมอยากในทางร้อนหรือว่าในทางเย็นไม่รู้ไม่เข้าใจก็เลยเกิดความยึดถือในความอยากนั้นจนกระทั่งไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้น
ก็นั่งเป็นทุกข์แบบเนื้อร้อนใจด้วยปัญหาคือความอยากนั้นด้วยประการต่างๆพระพุทธเจ้าท่านตัดทางมันเสียแล้วไม่เจริญงอกงามในเรื่องนี้ต่อไปพระองค์จึงอยู่อย่างดวงจันทร์ในวันเพ็ญที่ไม่มีเมฆหมอกมาบังได้เลยแม้แต่น้อยเมื่อเรารู้ความหมายของข้อนี้เราก็ต้องปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงความบริสุทธิ์การเข้าถึงความบริสุทธิ์ก็เรียกว่าเข้าถึงพุทธะคือเข้าถึงองค์พระพุทธเจ้าเรามีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราความจริงก็มีอยู่แล้วแต่ไม่ปรากฏออกมาเพราะมีสิ่งอื่นเข้าไปปิดบังห่อหุ้มไว้เราจึงต้องกระจัดสิ่งที่ปิดบังนั่นออกด้วยอำนาจปัญญาแล้วก็ระวังไม่ให้สิ่งนั้นมันเกิดรบกวนอีกต่อไปเพราะสิ่งนั้นมันไม่ใช่มีอยู่เดิมมันจรเข้ามาเป็นครั้งๆคราวๆเราก็เพียงแต่ทำหน้าที่ระวังไม่ให้สิ่งนั้นเข้ามาเท่านั้นการระวังนั้นก็ต้องใช้สติคือความรู้สึกตัวอยู่ไม่ให้สิ่งนั้นเข้ามาได้ถึงเข้ามาแล้วก็ให้หยุดเพียงตรงประตูนั่นแหละตรงประตูคือตรงตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ล่วงล้ำเข้าไปถึงใจของเราไม่ให้มันครอบงำใจของเราเราระวังไว้เสียสตินี้เรียกว่าเป็นเหมือนยามเข้าประตูท่านพระอรหันต์องค์หนึ่งจึงกล่าวว่าจงทำสติไว้ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจอันตรายจะไม่เกิดขึ้นแก่เธอคือจะไม่เกิดความทุกข์เพราะสิ่งที่มากระทบทีนี้ปกติคนเราเนี่ยมักจะเผลอประมาทไม่ระมัดระวังในเรื่องนั้นนั้นจึงได้ถูกมันแย่เอาบ่อยๆมันทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนบ่อยๆก็เราขาดความระมัดระวังในการปฏิบัติจึงต้องทำสติสัมปชัญญะคู่กันสองอย่างรู้ตัวก่อนเรียกว่าสติรู้อยู่ต่อไปเรียกว่าสัมปชัญญะมันคู่กันเกิดความรู้สึกทันทีในการที่เราจะทำอะไรจะคิดจะพูดจะทำจะเคลื่อนไหวรู้สึกตัวก่อนเช่นจะลุกขึ้นเนี่ยเรารู้สึกตัวก่อนว่าเราจะลุกขึ้นเราจะนั่งลงเราจะเหยียดแขนเราจะคู่แขนเข้ามาเราจะหยิบนั่นเราจะหยิบนี่ทำด้วยความมีสติคนที่ทำอะไรด้วยความมีสตินั่นแหละเขาเรียกว่าผู้ดีผู้ดีนั้นไม่สุนทรไม่ใจร้อนไม่ใจเร็วจะหยิบจะฉวยอะไรก็เรียกว่ามีจังหวะนั่นเกิดจากการมีสติการอบรมในสกุลต่างๆที่เราเรียกว่าผู้ดีนั้นไม่ใช่เรื่องอะไรคืออบรมสตินั่นเองให้กระทำจนเป็นนิสัยจะลุกจะเดินจะนั่งจะหยิบจะฉวยอะไรจะพูดอะไรไม่มีอาการลุกรี้ลุกรนไม่มีอาการผุนผันพันแล่นแต่จะทำด้วยความรู้สึกพอทำด้วยความรู้สึกมันมีจังหวะเนี่ยเราจะหยิบอะไรเรารู้สึกตัวก็มันคุมไปในตัวยื่นแขนออกไปจับสิ่งนั้นมันเรียบร้อยแต่ถ้าไม่มีการคุมจับอย่างนี้จับแก้วบางทีก็พลาดไปเลยของอะไรจะแตกจะหักก็จับมันจนแตกไปเลยเราเรียกว่ากิริยาหยาบกิริยาหยาบนั่นเพราะขาดสตินั่นเองไม่ใช่ขาดอะไรจะเดินจะนั่งจะลุกล่างถ้วยล่างจานจะวางของแทนที่จะวางลงไปด้วยสติคลุมลงไปเลยถ้าของอะไรพอจะแตกได้ก็วางมันแตกไปเลยกระแทกไปมันหักไปเลยอย่างนั้นไม่มีสติคือไม่รู้ตัวว่าเราจะวางอะไรไม่รู้ว่าของนี่มันต้องค่อยๆเพราะมันเปราะมันแตกง่ายเราไม่รู้ไม่มีสติรู้สิ่งนั้นไม่มีสติควบคุมการจับการต้องการกระทำนั้นจึงเป็นไปด้วยอาการสุนพลันพันแล็บเดินก็เหมือนกันคนเดินเร็วเดินด้วยสติมันก็น่าดูแต่เดินด้วยกิริยาสุนพลันมันไม่น่าดู
เช่นเราโกรธใครเราก็เดินลงต้นฟังฟังไปนั่นเดินด้วยกิเลสไม่ได้เดินด้วยสติด้วยสัมปชัญญะก็ใจมันมีกิเลสในเวลานั้นใจไม่รู้แล้วก็เดินตุ้งๆไปเลยพูดอะไรก็ไม่น่าฟังกิริยาท่าทางก็ไม่น่าดูเพราะปราศจากการควบคุมจิตใจเราจึงต้องใช้สติรู้ไว้ก่อนจะทำอะไรต้องคือบอกให้รู้เหมือนกับทหารเขาหัดเนี่ยระวังหรือก็ว่าเตรียมนี่ถ้าคำว่าให้มีสติให้มีสติคอยกำหนดว่าเขาจะบอกอะไรต่อไปพอเตรียมแล้วก็บอกขวาหันซ้ายหันหน้าเดินหรืออะไรก็ว่าไปมันจะได้รู้อันนี้ทำไปเตรียมไม่รู้ทหารหัดใหม่นี่ก็บอกขวาหันเป็นซ้ายหันอันนี้ต้องมือขวาต้องให้จับอะไรไว้อันนี้ขวาเนี่ยอันนี้ซ้ายเนี่ยหัดแล้วยังไม่เรียบร้อยมาหัดคนเดียวกลางแจ้งซ้ายเขาว่ายาวยาวมันเพราะว่าซ้ายหันขวาหันอีกแล้วนี่เราไม่เคยเลยนะบางคนก็มันปัญญาอ่อนหลายสิบก็โกรธบางทีก็ไปเล่นงานตบไม่เข้าบ้างโมโหพูดไม่รู้เรื่องตัวคนที่ไปโกรธนั่นก็ขาดสติเหมือนกันก็ไม่รู้ไอ้นี่มันมาจากทุ่งนามันไม่ได้ศึกษาอะไรก่อนหัดก็ต้องใจเย็นหน่อยจะไปเล่นกำลังมือกำลังเท้ากับมันไม่ได้เดี๋ยวมันนึกว่าครูก็มีเหมือนกันนี่หว่าเปรี้ยงก็ให้แล้วมันยุ่งแล้วนี่ไม่มีธรรมะมันเดือดร้อนจึงต้องมีสติควบคุมการจะคิดการจะทำการจะพูดการจะเคลื่อนไหวขณะเคลื่อนไหวอยู่เราก็รู้อยู่เวลานั้นเรียกว่าสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะสองตัวนี้เนี่ยท่านให้ชื่อว่าธรรมมีอุปการะมากธรรมสองตัวนี้คือสติสัมปชัญญะเนี่ยเรียกว่าเป็นธรรมมีอุปการะมากอุปการะไม่ให้เราผิดพลาดไม่ให้เราต้องเสียหายในเรื่องอะไรอะไรต่างๆความผิดพลาดเสียหายของการกระทำแต่ละครั้งบางคราวก็ไม่ใช่น้อยขาดทุนถึงกับยุบยับไปเลยเสียเงินเสียทองยุบยับไปเลยขาดทุนมาเพราะอะไรไม่รู้ไม่ได้เตรียมตัวที่จะจัดจะทำให้เรียบร้อยเลยเสียท่าเขานี่อันนี้มีดังนั้นเมื่อเรานึกถึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์เราก็ต้องอยู่ด้วยความมีสติสัมปชัญญะระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรแต่อย่างนี้ก็สบายเรียกว่าเราเดินไปในทางของพระเดินเรื่อยไปถึงสักวันหนึ่งคือถึงจุดจบของสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายสิ่งชั่วร้ายจะไม่มีโอกาสมาแผ่วผ่านจิตใจเราต่อไปเราก็อยากว่าถึงจุดหมายแล้วเราเป็นพุทธะไปด้วยเหมือนกันเรื่องความเป็นพุทธะนี่อย่าโยมอย่าเข้าใจผิดอย่าคิดว่าเราเป็นไม่ได้อย่าเข้าใจอย่างนั้นอย่าเข้าใจว่ามันเหลือวิสัยอย่าไปเชื่อตามคำสอนบางอันว่าต้องบำเพ็ญบารมีกันนานเหลือเกินที่อสงไขยแสนกันอันนันตชาติเนี่ยแหมมันเหลือเกินเกิดกันไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันมากความจริงท่านพูดไว้เช่นนั้นนะก็ถูกเหมือนกันแต่ว่าเราต้องแปลความหมายแปลความหมายในรูปธรรมะหมายความว่าต้องทำนานๆสภาพจิตมันเกิดดับ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 ไม่รู้สักเท่าไรไม่รู้ว่ากี่แสนครั้งไม่รู้ว่ากี่ล้านครั้งมันถึงจะถึงจุดที่เราต้องการได้ไม่ได้หมายความว่าตายหลายครั้งตายทางกายไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเป็นความเกิดตายทางจิตใจเป็นเวลามากเหลือเกินหลายร้อยล้านครั้งจึงจะไปถึงจุดที่เราต้องการได้อย่านึกว่ามันจะตายกันหลายหนเข้าลงหลายหนแล้วมันถึงจะเป็นอย่างนั้นมันนานเกินไปถ้าเราเข้าใจว่าจิตนี่มันต้องเกิดดับเกิดดับเป็นจำนวนเป็นแสนครั้งล้านครั้งมันก็เรื่องในชาติปัจจุบันเป็นเรื่องที่จะเข้าถึงได้ไม่เหลือวิสัยเราทำได้การสร้างบารมีนั่นหมายถึงอะไรหมายความว่าทำความดีติดต่อกันไปไม่หยุดนั่นก็เรียกว่าสร้างบารมีบารมีคือธรรมะที่จะให้เราไปถึงฝั่งเครื่องข้าม
เหมือนกับแพสำหรับข้ามแม่น้ำเหมือนกับเรือสำหรับข้ามแม่น้ำเราก็ต้องใช้แพใช้เรือผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อข้ามสังสารวัฏสังสารวัฏหมายถึงว่าการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวงจรของกิเลสเนี่ยเป็นสังสารวัฏเป็นสมาทะเลใหญ่เป็นมหาสมุทรที่กว้างลึกเหลือเกินเราก็ต้องข้ามด้วยบารมีบารมีนั่นก็ต้องมีความเชื่อมั่นในการกระทำมีความเพียรมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องกำกับทำไม่หยุดก้าวเรื่อยไปเหมือนกับคำที่พระองค์ตรัสว่าเธอทั้งหลายเมื่อยังไม่ถึงจุดหมายที่ตั้งไว้อย่าหยุดเสียจงก้าวต่อไปการหยุดนั่นเพราะอะไรเพราะเราไปหลงไหลกับสิ่งแวดล้อมไปเพลิดเพลินกับรูปกับเสียงสิ่งรสสัมผัสที่ยั่วยวนชวนใจเลยไปติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นไม่ก้าวต่อไปคนโบราณก็ว่าไปเที่ยวเก็บดอกไม้มัคคลิผลเลยไอ้ดอกไม้มัคคลิผลนี่เขาเขียนเป็นต้นไม้แล้วมันออกดอกเป็นคนออกมาดอกแล้วเป็นคนห้อยใกล้กับต้นมะม่วงหิมพานต์น่ะมันออกลูกแล้วมันเล็ดมันอยู่กลางนอกลูกปักใต้ก็เรียกว่าลูกเล็ดล่อเม็ดมันล่อออกมาจากผลของมันหลายชื่อไอ้นี่มันชื่อมากแต่มันย่อยออกมาอย่างนั้นแต่นี่ไอ้ต้นมัคคลิผลนี่เป็นต้นไม้สมมุติหรอกมันจะมีจริงจังอะไรหรอกเออว่ามันออกดอกแล้วมันออกมาเป็นผลนี่เป็นคนมีหัวคั่วติดที่หัวเนี่ยแล้วมันห้อยลงมาแล้วก็เป็นคนผู้หญิงจะด้วยห้อยออกมานะสวยๆงามๆอันนี้เขาบอกว่าคนนี้ผู้ชายพายเรือแล้วก็ไปถึงเจอป่าไม้มัคคลิผลเข้าเลยไปเก็บไม้ดอกไม้ลูกไม้นั่นอย่าเลยไปไม่ได้อันนี้หมายความว่าไปเพลิดเพลินไปสนุกสนานกับสิ่งยั่วยุมีประการต่างๆเลยออกจากเส้นทางแห่งความดีเดินไปตามเส้นทางความดีแต่ว่าไปเจอของสนุกเข้าเลยแวะไปชมเนี่ยแวะไปฟังเนี่ยแวะไปกินเนี่ยแวะไปนอนเนี่ยแล้วมันก็ไปไม่ได้ก็ไปติดความสนุกสนานความเพลิดเพลินทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่มากมายในโลกนี้ก็เลยไปไม่ได้เราจะเห็นว่าคนบางคนเดินไปในทางถูกทางชอบแต่ภายหลังมากลับไปเดินทางผิดนั่นแหละไปติดดอกไม้มัคคลิผลเข้าแล้วนายก็เพลินกับสิ่งเหล่านั้นเพลินอยู่ในบ่อนบ้างเพลินอยู่ในสนามม้าบ้างเพลินอยู่ในวงเล่าบ้างเพลินอยู่ในวงเต้นรำระบำฟ้อนบ้างนี่สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ดึงเท่งดึงขาไม่ให้เราก้าวไปข้างหน้าท่านจึงสอนให้พิจารณาว่ามันไม่น่าสนุกไม่น่าเพลิดเพลินไม่น่าเอามายึดถือว่าเป็นของตัวเพียงแต่เห็นแล้วก็ให้ผ่านพ้นไปอย่าไปหยุดอยู่ในที่เหล่านั้นเราจึงบอกว่าเมื่อยังไม่ถึงจุดหมายเธอทั้งหลายเดินต่อไปเดินเรื่อยไปเรื่อยไปอย่าหยุดจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางการเดินนั้นบางคราวเราก็อาจจะเดินช้าช้าแต่บางคราวอาจจะเดินเร็วสุดแล้วแต่จังหวะสุดแล้วแต่เหตุการณ์สิ่งแวดล้อมขอเพียงอย่างเดียวว่าให้เดินต่อไปอย่าไปหยุดเพื่อเป็นอันขาดแล้วจุดหมายที่เราจะไปนั้นมันถึงเข้าเองไอ้หนทางนี้ถ้ายิ่งเดินมันยิ่งใกล้อะไรอย่างเงี้ยยิ่งเดินมันยิ่งใกล้ยิ่งหยุดมันยิ่งไกลแต่เรายิ่งหยุดมันยิ่งห่างออกไปด้วยแต่ยิ่งเดินมันก็ยิ่งใกล้กันไปทุกทีทางของกายก็เป็นอย่างนั้นทางของใจก็เป็นอย่างนั้นทางของใจถ้าเราเดินไปต่อไปต่อไปมันใกล้เข้าไปแต่ถ้าเราหยุดมันห่างออกมาอีกแล้วมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราจะต้องถือหลักประจำใจว่าต้องเดินต่อไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางเราพุทธบริษัทต้องมีจุดหมายในชีวิตว่าเราจะไปสู่อะไรจุดหมายในทางวัตถุมันก็มีจุดหมายในทางจิตวิญญาณมันก็มีจุดหมายในทางวัตถุก็คือการตั้งเนื้อตั้งตัวได้เป็นหลักเป็นฐาน
ช่วยตัวเองได้ไม่ต้องอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่อันนี้เราจะต้องพูดให้เด็กเข้าใจลูกหลานนะต้องพูดให้รู้ว่าจุดหมายอันแรกคืออันนี้ก่อนจุดหมายว่าต้องให้ช่วยตัวได้ให้พึ่งตัวเองได้ช่วยตัวพึ่งตัวนี้จะทำอย่างไรก็ต้องมีความรู้ต้องมีความสามารถต้องมีความฉลาดในการเป็นอยู่และต้องมีความประพฤติดีด้วยประกอบกันเข้าเราก็สามารถจะช่วยตัวเองได้ตั้งตัวได้มีความรู้มีพอที่จะช่วยตัวให้พ้นจากความงู้เขามีความขยันพ้นจากความยากจนมีความฉลาดพ้นจากความผิดพลาดได้เราก็เอาตัวรอดสอนให้เขาอย่างนั้นจุดหมายอีกอันหนึ่งนั่นก็คือว่าเราจะพุ่งไปสู่ความบริสุทธิ์แห่งจิตนั่นคือความเป็นพุทธะความเป็นพุทธะก็คือความบริสุทธิ์แห่งจิตของเราเราต้องพุ่งไปสู่จุดนั้นประโยชน์ในทางวัตถุกับประโยชน์ทางจิตใจนั้นสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันอย่าแยกออกจากกันบางทีเราพูดเออนั่นมันเรื่องลูกนี่มันเรื่องธรรมโลกกับธรรมมันเกี่ยวกันไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจมันต้องเกี่ยวกันอยู่ตลอดเวลาโลกกับธรรมนี่มันต้องเกี่ยวข้องกันแยกจากกันไม่ได้กายนี่แยกจากใจได้ไหมใจนี่แยกออกไปจากกายได้ไหมไม่ได้ถ้าแยกใจออกไปก็กลายเป็นศพกันนั่นเองถึงแม้มีชีวิตอยู่ถ้ามาเอาจิตใจที่ดีออกไปแล้วมันก็เป็นอะไรมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรแยกไม่ได้ชีวิตในทางลูกกับชีวิตในทางธรรมต้องสัมพันธ์ด้วยกันต้องไปด้วยกันเราจะทำงานอะไรก็ตามใจเป็นข้าราชการเป็นพ่อข้าเป็นนักการเมืองเป็นอะไรก็ตามใจต้องมีชีวิตด้านธรรมะไปด้วยถ้าเอาชีวิตแต่ด้านลูกอย่างเดียวมันไม่มีธรรมะมันไปไม่รอดไปไม่รอดเพราะไม่มีอะไรเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งบังคับจิตใจการคิดความอ่านก็จะเผยออกไปนอกลู่นอกทางด้วยประการต่างๆมันยุ่งแต่ถ้ามีธรรมะกำกับไปด้วยแล้วเรียบร้อยเหมือนคนขับรถเคารพกฎจราจรอะไรมันไม่เกิดเรื่องแต่ถ้าไม่เคารพกฎจราจรนี่มันเกิดเรื่องเกิดปัญหาเดินทางไปไหนก็เรียกว่าไม่สบายใจกลัวมันจะชนกันจะเบียดกันเพราะว่าคนไม่เคารพมันลำบากแต่ถ้าเราเคารพกฎจราจรไม่มีเรื่องเรามีชีวิตอยู่ในลูกก็คือการเดินทางต้องมีธรรมะคือศีลธรรมนี่เป็นระเบียบของการเดินทางถ้าเรามีธรรมะหรือศีลธรรมเป็นระเบียบการเดินทางแล้วสภาพชีวิตจะผิดพลาดได้อย่างไรจะเกิดความยากจนได้อย่างไรจะเกิดความทุกข์ความแดดร้อนได้อย่างไรมันไม่มีเพราะศีลธรรมนั้นคอยตะล่อมกล่อมใจเราไม่ให้เขวออกไปนอกลู่นอกทางสิ่งทั้งหลายก็จะเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราต้องพูดหมายว่าคดีโลกกับคดีธรรมมันต้องสัมพันธ์กันแยกจากกันไม่ได้จะแยกออกเป็นเรื่องลูกอย่างหนึ่งธรรมอย่างหนึ่งนั้นไม่ได้มันต้องคลุมเคลียวกันไปเหมือนเชือกสองเกลียวถ้าเหลือเกลียวเดียวมันจะอยู่ได้ไงมันไม่พอเดี๋ยวขาดตัวนั้นเองเชือกเกลียวเดียวยกของเดียวนั้นเองก็ขาดไงสองเกลียวมันช่วยกันหน่อยหลายเกลียวมันยิ่งแข็งแรงหน่อยชีวิตก็เป็นอย่างนั้นอันนี้ขอให้เข้าใจกันว่า ชีวิตกับธรรมะหรือลูกกับธรรมนั้นต้องไปด้วยกันแยกจากกันไม่ได้เมื่อเราแยกจากกันไม่ได้แม้เราจะต้องเดินอยู่ในภาวะของชาวลูกแต่เราไม่ทิ้งจุดหมายว่าจุดหมายนั้นเราต้องไปสู่จุดนั้นคือความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าไอ้นี่ก็ทำไปทำมาหากินไปแต่เราทำมาหากินด้วยความบริสุทธิ์ใจทำมาหากินด้วยความบริสุทธิ์ก็หมายความว่าเราอยู่ในระเบียบของศีลธรรมเราไม่เบียดเบียนใครในทางร่างกายจิตใจร่างกายชีวิตไม่เบียดเบียนใครในทางทรัพย์สมบัติไม่เบียดเบียนใครในทาง
ความรักใคร่ในครอบครัวไม่เบียดเบียนใครในทางการพูดการเขียนไม่เบียดเบียนใครในการทำตัวเราให้เป็นภาระแก่คนอื่นคนดื่มของเมาเนี่ยมันเป็นภาระคนอื่นเนี่ยโยมคิดดูเรามีหลานติดเฮโรอีนมันเป็นภาระคนทั้งครอบครัวที่จะต้องเลี้ยงมันทำมาหากินไม่ได้ที่จะต้องทนการรีดไถมันมาถึงมันไถคุณย่าแล้วไถคุณยายไถคุณแม่นะไม่ให้มันเอะอะแต่พวกนี้มันมีจิตมีใจมาไหนมันมีแต่ร่างกายมันตายแล้วสีเดินได้เราต้องให้มันรีบไปเถอะทนมันไถอันนี้คือเดือดร้อนยังไงคนไปทำชั่วอยู่ในครอบครัวมันเดือดร้อนทั้งบ้านเดือดร้อนทุกคนพอเห็นหน้าเนี่ยเดือดร้อนนะแม่เด็กมันก็เดือดร้อนเด็กตัวน้อยพอเห็นคนนั่นมาเลยมันเดือดร้อนนะครับก็มันเห็นกิริยาท่าทางไม่เรียบร้อยมันเดือดร้อนคนที่ประพฤติในสิ่งเสพติดนี่คือสร้างปัญหาให้คนอื่นทำให้คนอื่นต้องแบกภาระเพิ่มขึ้นในการจะต้องเลี้ยงดูเขาหาอาหารเนี่ยมันกินหาเฮโรอีนเนี่ยมันสูบหาเสื้อผ้าให้หาโน่นหานี่ให้แล้วก็ต้องทนทุกข์ที่มันมาบีบคั้นด้วยนี่คือปัญหาเยอะแยะมากมายก่ายกองเราจึงลำบากในเรื่องปัญหาอย่างนี้เพราะงั้นจึงต้องพุ่งไปสู่จุดเรียกว่าบริสุทธิ์ลูกเล็กเด็กน้อยเราก็ต้องสอนให้เขาเข้าใจอย่างนั้นอยู่เพื่อความบริสุทธิ์เรียนหนังสือเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ความโง่ความไม่รู้ไม่เข้าใจนี่มันไม่บริสุทธิ์ใจมันถูกปกคลุมหุ้มห่อด้วยความไม่รู้มันอยู่ไม่ได้เรียนให้รู้ทำงานก็เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์คิดพูดทำสิ่งใดก็มีจุดหมายอย่างนั้นทั้งนั้นนี่พระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้อย่างนี้เราก็พุ่งไปสู่จุดนั้นพระพุทธเจ้ามีความกรุณาดุจห่วงมหันนบแหมใหญ่โตห่วงมหันนบคือมหาสมุทรมันใหญ่ไม่มีที่จบที่สิ้นความกรุณาของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีจบสิ้นไม่เหมือนกับสิ่งทั้งหลายอื่นที่มีจบมีสิ้นแต่ความกรุณาของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีจุดจบมีแต่น้ำประทัยที่เต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลาด้วยความกรุณาคือเอ็นดูสัตว์โลกทั้งหลายจะช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาอันนี้ถ้าเราศึกษาประวัติจากพระสูตรต่างๆที่มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ก็จะพบแต่เรื่องความกรุณาทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านอยู่ด้วยความกรุณาตื่นแต่เช้าต้องทำหน้าที่กรุณาพอตื่นนี่ทำแล้วทำยังไงทรงตรวจดูว่าใครเป็นทุกข์บ้าง ตรวจด้วยพยานเพราะพระองค์มีญาณอันประเสริฐบทจดถึงที่สุดทรงกระแสจิตพิจารณาว่าวันนี้ใครเป็นทุกข์หนักอยู่บ้างใครเดือดร้อนใจด้วยปัญหาอะไรในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตในเรื่องความเป็นอยู่บ้างนี่คือความกรุณาตั้งแต่เช้ามืดทรงมองเห็นว่าใครมีความทุกข์มีความเดือดร้อนมีการผิดทั้งกายทั้งใจสร้างปัญหาให้แก่คนอื่นต้องไปช่วยกันเสียทีวันนี้ไม่ได้แล้วต้องไปช่วยคนมันหนักใจกันอยู่หลายคนแล้วต้องไปช่วยหน่อยเช้นเช้าก็โหนุ่งห่มจีวรอุ้มบาตรเดินไปสู่บ้านนั้นไปสู่ตำบลนั้นสถานที่นั้นทันทีเพื่อจะไปโปรดคนนั้นเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าไปโปรดจัดถ้าไปบิณฑบาตเรียกว่าไปโปรดสัตว์คือไปแก้ปัญหาชีวิตของคนเหล่านั้นไปสะสางความยุ่งใจของคนเหล่านั้นให้มันคลายไปจงกระทำด้วยน้ำใจกรุณาแต่อย่างนี้ต่อชาวโลกทั่วไปบางทีเจ้าแผ่นดินเดือดร้อนมีปัญหาตรงต้องไปแล้วเช่นคราวหนึ่งพระเจ้าประเสริฐพิโกศลนี่มีความกลุ้มประใจมากพระอัครมเหสีสวรรคตแล้วพระอัครมเหสีพระองค์นั้นเป็นพี่เลี้ยงพระเจ้าอยู่หัวนะเพราะเป็นผู้คอยแนะนำทางจิตใจ
พระเจ้าอยู่หัวทรงทำอะไรเผลอบ่อยแต่พระนางมัลลิกาอัครเมสีนี่คอยเตือนไม่ให้กระทำอย่างนั้นคอยให้พระสติให้พระสติคอยเตือนแล้วพระนางขึ้นประชนไปเสียก่อนพระองค์ก็รู้สึกเสมือนหนึ่งว่าอะไรมันที่สำคัญที่สุดหายไปก็มีความทุกข์ความแบบร้อนใจวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูสัตวโลกตอนเช้าด้วยพระญาณอันบริสุทธิ์ก็เห็นความทุกข์ยากของพระเจ้าแผ่นดินคือพระเจ้าประเสนพระองค์ก็เสด็จไปในวังเดินผ่านประตูวังเข้าไปแต่มีใครว่าพระพุทธเจ้าไปได้เรียกว่ามีบัตรพิเศษคือความเป็นพุทธะนั่นเองก็เข้าไปถึงในวังไม่ไปบนพระที่นั่งที่พระเจ้าแผ่นดินรับแขกแต่ว่าไปอยู่ในโรงรถเก่าๆซึ่งมีหลายคันด้วยกันมหาดเล็กทั้งหลายก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าไปประทับอยู่ที่โรงรถซึ่งเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์รถอย่างนั้นรถโบราณแล้วก็ไปกราบทูลพระราชาพอเวลานี้พระผู้มีพระภาคเสด็จมาประทับอยู่ที่โรงรถเก่าพระราชาก็รีบไปเฝ้าเมื่อไปถึงเฝ้าพระองค์ก็สนทนาด้วยพาเดินดูรถเก่าๆแล้วก็ถามว่ารถนี้สร้างสมัยไหนพระองค์บอกว่ารถนี้สร้างสมัยคุณปู่พระเจ้าปู่รถคันนี้สร้างสมัยพระเจ้าพ่อรถคันนี้เก่าที่สุดสมัยพระเจ้าชวดด้วยเก่าเต็มที่สำคัญแล้วก็มาจนถึงรถปัจจุบันที่พระองค์ใช้แล้วพระองค์ก็ถามว่าไอ้เรียกว่ารถนี่มันจะอยู่ตรงไหนที่ไปตรงนี้อะไรล้อนี่อะไรดุมตรงของรถนี่อะไรเป็นงอนรถนี่เป็นตัวถังรถถามอวัยวะของรถถามไปถามไปบอกว่าจะรื้อออกหมดรถมันมีไหมพระเจ้าแผ่นดินท่านก็มีปัญญาเหมือนกันก็บอกว่าจะรื้อออกหมดรถมันก็ไม่มีแล้วมันมีรถขึ้นได้ยังไงพระเจ้าเพียงบอกว่ามีขึ้นได้เพราะเอามาประกอบกันเข้า จึงเรียกว่าเป็นรถจะรื้อออกหมดรถมันก็ไม่มีเอาละเรื่องรถจบไปแล้วพระองค์ถามว่าแล้วไอ้ร่างกายของมนุษย์เนี่ยที่เรียกว่าเป็นคนเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนมันอยู่ที่แขนนะไม่ใช่อยู่ที่ข้อศอกอยู่ที่เข่าอยู่ที่ขาอยู่ที่หัวอยู่ที่ตรงไหนไม่ได้มันต้องประกอบรวมกันเข้าจึงเป็นคนขึ้นมาได้ถ้ากระทอดส่วนใดส่วนหนึ่งออกไปแล้วมันก็ไม่ครบเราเรียกว่าคนพิการแขนไม่มีจมูกไม่มีหรืออะไรไม่มีมันไม่สมบูรณ์ความเป็นคนเพราะคุมส่วนต่างๆเข้าธาตุต่างๆปรุงแต่งถ้าแยกออกจากกันแล้วมันก็หายไปเหมือนกับรถเหมือนกันคุยกันไปเรื่อยๆคุยกันไปคุยกันมาปัญญาเกิดขึ้นแก่พระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินก็ปรงตกว่าอ๋อคนเรานี่มันไม่มีมีแต่เรื่องประกอบกันข้าวไหลไปตามอำนาจการปรุงแต่งและทุกคนก็ต้องแตกกันอย่างนั้นร่างกายของใครก็เหมือนกันได้ปัญญาพอได้ปัญญาแล้วก็พระองค์ก็ถามว่าสมเด็จพระนางมัลลิกาทิ้งประชนไปหลายวันแล้วมหาบพิตรยังคิดถึงอยู่หรือบอกว่ายังคิดถึงคิดถึงอะไรคิดถึงคุณงามความดีที่พระนางได้กระทำแก่ข้าพระโอมอมฉันจึงคิดถึงแต่เวลานี้ความคิดถึงในรูปนั้นยังมีอยู่หรือเปล่ามีเหมือนกันแต่ว่าคิดด้วยปัญญาเวลานี้คิดด้วยปัญญาว่าอย่างไรคิดด้วยปัญญาว่าสิ่งทั้งหลายมีเกิดแล้วมันก็ต้องมีดับเป็นธรรมดาร่างกายวัตถุมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่เรียกว่าคุณธรรมหรือความงามความดีนี้หาได้แตกดับไม่เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดถึงความดีก็ไม่น่าเสียใจเพราะความดีมันไม่ตาย
แต่ว่าเราสามารถจะถ่ายทอดความดีนั้นมาไว้ในตัวเราได้หรือว่าถ่ายทอดความดีนั้นไปให้แก่บุตรธิดารักษาไว้ต่อไปได้ความดีนั้นจึงไม่ตายเราจึงควรคิดถึงความดีแล้วเอาความดีนั้นมาใส่ไว้ในจิตใจของเราต่อไปดีกว่านี่คือพระกรุณาที่เสด็จไปโปรดพระเจ้าแผ่นดินให้คลายจากความทุกข์ความเดือดร้อนเมื่อคนธรรมดาสามัญพระองค์ก็ไปเหมือนกันใครเป็นทุกข์นางทาสีเป็นทุกข์พระองค์ยังไปปลอบโยนเลยคนใช้ก็เป็นทุกข์พระองค์ยังรู้ว่าไหมเป็นทุกข์คนใช้ยังเป็นทุกข์ต้องไปเยี่ยมหน่อยเดินเสียดไปให้เขาได้ทำบุญหน่อยทำบุญเสร็จแล้วก็คุยกันหายคลายความทุกข์ความเดือดร้อนจิตใจของคนเรานั่นไม่มีคนใช้ไม่มีนายไม่มียากจนไม่มีมั่งมีจิตมันเหมือนกันจิตที่จะรู้ธรรมะจะเข้าถึงธรรมะนี่เหมือนกันมีทุกคนเท่ากันอันนี้แหละสิทธิเท่ากันโดยไม่ต้องขอไม่ต้องวิ่งเต้นว่าขอสิทธิเท่าเทียมกันมันเท่ากันอยู่แล้วสิทธิเท่าเทียมกันคือสิทธิในการที่จะรู้ธรรมะในการที่จะถึงความเป็นพุทธะไม่มีเท่าเทียมกันเราจะใช่หรือเปล่าแต่นั่นเองสิทธินี่ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้าเราใช้จะเป็นประโยชน์มากแล้วจะเราก็จะมองเห็นว่าไอ้สิ่งที่เราไปขอเรื่องมันไม่เรื่องอะไรสิทธินี่มันถึงกว่าสิทธิแห่งการเท่าเทียมกันในการรู้ธรรมะในการปฏิบัติธรรมะในการหลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนนี่มันมีเท่าเทียมกันเราใช่หรือเปล่าถ้าเราใช่สิ่งนี้แล้วสิทธิอื่นมันก็ไม่สำคัญอะไรเพราะเรามีอยู่แล้วเราก็มายุ่งกับเรื่องนี้สบายใจกว่าดีกว่าไปยุ่งกับเรื่องที่มันไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นอันนี้เป็นสิทธิที่เราทุกคนจะเข้าถึงเหมือนกันเหมือนกับเวรหลังซึ่งเป็นเด็กบ้านนอกไม่รู้หนังสือไปหาอาจารย์อาจารย์ว่าเด็กบ้านนอกชาวป่าชาวยืนจะมาเรียนธรรมะกับเขาด้วยหรือเวรหลังไม่เป็นเด็กไม่ได้ศึกษาแต่ตอบคมเหมือนกันตอบว่าแม่จะเป็นคนป่าคนเยืองก็มีจิตที่จะรู้ธรรมะเหมือนกันท่านอาจารย์เลยอาจารย์ว่าพูดยาเข้าทีไปอยู่ในครัวหุงข้าวต้มแกงให้ไปอยู่ในครัวเด็กยังไปเป็นคนใช้อยู่ตามเดิมนะแต่ว่ารับใช้แต่เพียงร่างกายส่วนจิตใจนั้นหาได้เป็นคนใช้ของอะไรไหมจิตใจเป็นอิสระคิดนึกในแง่ธรรมะอยู่ตลอดเวลาใครพูดธรรมะแกก็เข้าใจทะลุปลุกปลงในเรื่องนั้นนั่นแหละเขาเรียกว่า อยู่อย่างไทยไม่อยู่อย่างทาสอยู่อย่างมีความคิดอิสระเพราะแนบสนิทอยู่กับธรรมะอิสระเพราะมีธรรมนี้ไม่ยุ่งแต่อิสระที่เราต้องการโดยไม่มีธรรมะนี่ยุ่งเพราะมันเป็นเรื่องที่จะเอาเปรียบคนอื่นเป็นเรื่องที่จะเอาอะไรเหนือคนอื่นตลอดเวลามันยุ่งไหมแต่ถ้ามีความคิดในด้านธรรมะอิสระคือหลุดพ้นจากสิ่งผูกพันทางจิตใจแล้วสบายโล่งไปหมดเลยพระพุทธเจ้าท่านมีความกรุณาต่อเจ้าลูกอย่างนี้แม้ในเวลาใกล้จะนิพพานสุภัทธะรู้ว่าพระองค์จะนิพพานแล้ววิ่งทีเดียวไม่ได้เดี๋ยวพระองค์จะนิพพานปัญหาเยอะแยะต้องไปถามหน่อยถ้าพระองค์นิพพานแล้วเราจะชวดความรู้ไปจนตลอดชีวิตเลยไปทีเดียวไปเฝ้าพระนนท์ห้ามไม่เข้าพระองค์ไปชวนหนักแล้วอย่าไปรบกวนเลยบังเอิญได้ยินไปถึงพระโสดพระพุทธเจ้าบอกว่าอานนท์อย่าไปห้ามเขาอย่าไปตัดทางปัญญาเขาจะถามอะไรนักหนาปล่อยเขามาเถอะพอลุกออกไปได้ไหมพอถามนักหักไม่ทันเลยทีเดียวถามใหญ่เลยเจ้าบอกว่าเวลามันน้อยอย่าถามมากฟังดีกว่าเราจะพูดให้ฟังเลยนั่งฟังเจ้าก็พูดจุดสำคัญให้เขาฟัง
แล้วก็ได้บรรลุมรรคผลในที่นั่นได้บวชเป็นคนสุดท้ายก่อนนิพพานไม่กี่นาทีได้บวชเป็นคนสุดท้ายนี่คือน้ำพระทัยที่กรุณาต่อสัตวลูกแล้วก็ยังได้สั่งเสียอะไรมากมายด้วยความสงสารสัตว์ลูกทั้งหลายจะเดือดร้อนสั่งเสียเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องที่เป็นประโยชน์แก่ชาวลูกทั้งนั้นไม่เหมือนเราทั้งหลายที่สงสารสั่งเสียในเรื่องที่มันยุ่งเรื่องให้ยุ่งนะสั่งลูกสั่งหลานเรื่องยุ่งต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อะไรเรื่องมันยุ่งมากมายกายกองนั่นก็เพราะว่าขาดธรรมะเป็นหลักคุ้มครองจิตใจพระผู้มีพระภาคทรงมีความกรุณาดุจห้วงมหันต์นบซึ่งเราวัดไม่ได้กว้างเท่าไรลึกเท่าไรวัดไม่ได้มากมายกายกองเราก็ต้องเข้าถึงสิ่งนี้ไว้ในจิตใจสร้างความเอ็นดูกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไว้ในใจของเราเราจะได้อยู่กันด้วยความสุขความเจริญต่อไปนี่เอาไปคิดดีโยมพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจดวงมหันต์พระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของลูกข้าพเจ้าขอไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นไหว้ได้หมายความว่าเอาสิ่งนั้นมาไหว้ในใจจริงๆไหว้แท้จริงต้องสร้างสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นในใจเรียกว่าไหว้อย่างแท้จริงตามหลักของพระพุทธศาสนาแต่กิริยาที่ไหว้นั้นก็ต้องทำถ้าไม่ถูกทำไม่เรียบร้อยให้น่าดูใจมันก็ดีขึ้นด้วยดังที่ได้กล่าวมาก็สมควรแก่เวลาแล้วไหว้วันอาทิตย์หน้าค่อยต่อยธัมโมปฏิปูต่อว่าพระธรรมต่อไปเอาต่อไปนี้ก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจ5 นาที